างออกที่ดีที่สุดในสภาวะความขัดแย้งแบบนี้คือการพูดคุยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางรัสเซียเองก็ได้ส่งข้อความไปยังทางยูเครนว่าเฮ้ยเรามาคุยกันไหมเรามาคุยหาทางออกกับเรื่องนี้กันไหมแล้วไปคุยกันที่เบลารุสนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลของรัสเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลรัสเซียได้ส่งตัวแทนเจรจาไปยังที่เบลารุสนะคะเพื่อร่วมการเจรจากับเจ้าหน้าที่ประเทศยูเครนแล้วโดยตัวแทนของรัสเซียประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียโดยทางโฆษกบอกว่าตัวแทนรัสเซียพร้อมที่จะเจรจานะคะแล้วก็กำลังรอตัวแทนจากทางยูเครนคือเวลาจะเจรจาเนี่ยมันก็ต้องยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายรัสเซียเนี่ยยื่นข้อเสนอไปแล้วว่ามาคุยกันไหมในพื้นที่ที่เป็นไม่ใช่รัสเซียแล้วก็ไม่ใช่ยูเครนก็คือไปคุยกันที่เบลารุสนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนเปิดเผยบอกว่าไม่ฉันจะไม่ยอมไปเบลารุสคือคุยได้แต่จะคุยที่อื่นจะไม่ไปเบลารุสเพราะว่าเบลารุสเนี่ยกลายเป็นฐานที่ทางรัสเซียไปโจมตียูเครนมาตั้งฐานที่เบลารุสเพราะฉะนั้นจะใช้เบลารุสเป็นเวทีในการเจรจาความเมืองหรือเจรจาสันติภาพอะไรกันเนี่ยรับไม่ได้มารับไม่ได้แต่ถ้าจะคุยเนี่ยไปคุยที่อื่นวอร์ซอว์บูดาเปสต์อิสตันบูลถ้าพวกนี้เราไปหมดแต่อันนี้คือท่าทีแรกนะคะคแต่ว่าล่าสุดท่าทีของทางยูเครนนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับ CNN นะครับก็ได้นำเสนอข่าวยืนยันว่าทางยูเครนกับรัสเซียนะครับก็ตกลงกันแล้วนะครับที่จะพูดคุยกันที่เบลารุสนะครับในวันจันทร์นี้นะครับใช่ค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ขออภัยโดยทางฝั่งของเบลารุสเองก็บอกว่าถ้าหากว่ายอมตกลงในการที่จะพูดคุยกันเนี่ยนะคะเบลารุสเนี่ยจะไม่มีปฏิบัติการอะไรเกิดขึ้นในระหว่างของการพูดคุยคือประมาณว่าเอาล่ะมาคุยตรงเนี้ยสัญญาว่าเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินมิสไซล์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะจะไม่มีปฏิบัติการเกิดขึ้นในขณะนั้นคือมาคุยกันเพื่อหาทางออกกับเรื่องนี้นะคะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่คิดว่าหวังว่านะคะหวังว่าจะพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกได้เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ครับ